เป็นเย็นวันที่6นะคะเวลาเกือบ1ทุ่มนะคะมีลูกค้ามาใช้บริการนะคะก็เดินมาใช้บริการปกติค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ในห้อง VIP นะคะหลังจากนั้นน้องแน็กก็ทำงานปกติค่ะบริการลูกค้าทั่วไปจนกระทั่งมีลูกค้าในห้อง VIP ของท่านผู้นี้ค่ะเดินมาบอกว่าท่านผู้นี้จะสูบบุหรี่ค่ะน้องแน็กก็เลยเดินเข้าไปค่ะแล้วก็แจ้งว่าท่านขาไม่สามารถสูบบุหรี่ในห้องได้นะคะเนื่องจากห้อง VIP ของเราอะค่ะไม่มีตัวดูดอากาศนะคะแล้วก็ไม่มีตัวฟอกค่ะถ้าเกิดว่าดูดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวสัญญาณมันจะเตือนนะคะท่านก็ถามว่าฟอกอะไรมันเป็นอะไรถามซ้ำไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งท่านถามว่าห้องข้างๆนี่เปิดได้ไหมน้องแน็กก็บอกว่าเปิดได้ค่ะแต่ก็จะเป็นห้องลักษณะแบบนี้ท่านก็พูดว่ากูรู้กูไม่ได้งูน้องแน็กก็เห็นท่าไม่ดีน้องแน็กก็แบบเฉยๆจนกระทั่งผู้จัดการเห็นว่าท่าจะไม่ดีก็เลยใช้ให้น้องแน็กนะคะเดินออกเอาน้ำเก๊กฮวยด้านนอกนะคะเสร็จน้องแน็กก็เดินออกไปเอาน้ำเก๊กฮวยด้านนอกค่ะแล้วท่านลูกค้าคนนั้นก็เดินตามมาก็ถามว่ามึงท้าทายกูหรอน้องแน็กก็หันไปถามว่าหนูท้าทายอะไรท่านคะคือยังพูดไม่ได้อะไรมากเลยค่ะท่านก็เดินมาตบหน้าน้องแน็กอย่างแรงน้องแน็กก็หันถามท่านตบหน้าหนูทำไมคะแล้วท่านก็พูดอะไรก็รู้ค่ะคือหนูหูอื้อแล้วก็คือเจ็บมากก็เลยเดินออกไปด้านนอกค่ะก็หลังจากนั้นเราหลังจากนั้นก็ได้เดินไปหาผู้บริหารค่ะได้แจ้งผู้บริหารว่าน้องแน็กถูกทำร้ายร่างกายค่ะทางผู้บริหารก็ให้ไปเรียกผู้จัดการมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นแล้วทางนั้นเขาได้ติดต่อแล้วทางนั้นเขาได้ติดต่อหรืออะไรไม่ติดต่ออะไรมาเลยค่ะไม่มีคำขอโทษสักคำค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรามีความรู้สึกยังไงก็มีความรู้สึกเสียใจค่ะแล้วก็รู้สึกอับอายมากเพื่อที่โรงแรมที่แบบว่าเราทำงานมาอันนี้เข้าปีที่9ค่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะมันหนูก็เป็นพนักงานคนนึงอะค่ะไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรอะค่ะแล้วมาทำกับหนูแบบนี้หนูก็รู้สึกเสียใจค่ะหนูก็แบบหนูก็ลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่หนูยังไม่เคยทำร้ายหนูแบบเนี้ยค่ะ